สุดเศร้าอีกครั้งเจ้าหน้าที่เผยผลชันสูตรศพน้องดอมคาดจบชีวิตตัวเองแต่ไม่ทราบสาเหตุจากกรณีนายดวงเพชรพรหมเทพหรือน้องดอม1ใน13สมาชิกทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2561ซึ่งได้ทุนจากมูลนิธิซิโก้เดินทางมาศึกษาต่อที่วิไลบรุกเฮาในสหราชอาณาจักรกระทั่งเสียชีวิตเมื่อวันที่14กุมภาขณะอายุได้17ปีล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาสำนักข่าว BBC ได้รายงานว่าอ้างจากผลการชันสูตรนายดวงเพชรหรือน้องดอมหลังถูกพบหมดสติในห้องพักของวิไลบรุกเฮานั้นเมื่อวันที่12กุมภาผ่านมาจากนั้นอีก2วันเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในวันที่14กุมภาหลังจากนั้นก็สอบสวน5สาเหตุการเสียชีวิตศาสตราจารย์แคทเธอรีนเมสันผู้พิพากษาพิเศษทำหน้าที่สอบสวนการเสียชีวิตประจำเมืองเลสเตอร์แถลงสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องดอม13หมูป่าว่าเป็นการฆ่าตัวตายทั้งนี้ในการบันทึกไต่สวนไม่สรุปถึงสาเหตุการกระทำเช่นนั้นและการสอบสวนของตำรวจไม่พบหลักฐานเกี่ยวข้องบุคคลที่3หรือสถานการณ์ที่น่าสงสัย